วิโรจน์มึงหน้าด้านใช่ผมหน้าด้านได้กว่านี้อีกเพื่อประชาชนโตสักทีครับคุณวิโรจน์ขอโทษแก่ให้เป็นสักทีเถอะครับขออย่าแก่กะโหลกกะลาครับท่านยังเอาเลยจ้าวิโรจน์ลัคนาอดิศรดาวสภาสุดจี๊ดอีกหนึ่งคนเก่งที่สู้เพื่อพรรคก้าวไกลและยืนเคียงข้างพิธามาโดยตลอดชายคนนี้มีอะไรเหนือความคาดหมายเสมอด้วยวาจาที่คมคายฉลาดไวพริบดีแก้เกมได้อย่างฉับไวได้ใจคนฟังทั้งในและนอกสภาต้องบอกเลยว่าการประชุมสภาในสมัยแรกนั้นวิโรจน์ก็ใส่เต็มเหนี่ยวไม่มียั้งไม่ร้อนละอุกดอภิปรายโต้แย้งแบบรัวๆทำเอาอุณหภูมิในสภาสูงปี๊ดเริ่มกันที่ช็อตแรกหลังจากที่สว.กิตติศักดิ์เรียกร้องให้พิธาออกไปจากห้องประชุมหลังศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวก็ทำเอาวิโรจน์ทนนั่งนิ่งไม่ไหวต้องลุกยืนขึ้นประท้วงจนกลายเป็นวลีเด็ดอย่างคำว่ากระเฮี้ยนกระหือรือเช่นนี้ขณะนี้ศาลรัฐธรรมนูญมีผลบังคับแล้วสั่งให้คุณพิธายุติปฏิบัติหน้าที่ผมว่าระเบียบราชการเนี่ยก็คงต้องรอหนังสือราชการมาอย่างเป็นทางการก่อนครับไม่ต้องแสดงอาการกระเฮี้ยนกระหือรือขนาดนั้นอยากจะเข้าวัดที่พิจิตรมากขนาดนั้นเลยเหรอครับและยังไม่หมดเท่านั้นนะคะเพราะในช่วงบ่ายลีลาความเผ็ดร้อนของวิโรจน์ก็เพิ่มขึ้นกว่าเดิมไปอีกที่ตอบกับคุณอัครเดชถามว่าจะเอาไหมถ้าเอาเดี๋ยวผมจัดให้สมาชิกของพรรคก้าวไกลไม่ได้มีทีท่าเลยครับที่จะลดเพดานในการแก้กฎหมายมาตรานี้ครับแต่นี่กำลังจะมาอภิปรายมาตรา112วาระ1แหละฮะจะเอาไหมฮะถ้าเอาเดี๋ยวผมเดี๋ยวมีเพื่อนสมาชิกผมอยากจะแจมเรื่องนี้อย่างมากนะครับเอาไหมผมถามผ่านท่านประธานเอาเปล่าหรือไม่กี่ถ้าเอาเดี๋ยวจัดให้และวีโรจน์ก็ได้มีการเปิดคลิปที่สว.สมชายแสวงการเคยพูดเอาไว้ว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าหากรวมกันได้270-300เสียงสว.ก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วในการโหวตค้านที่สภาแห่งนี้เลือกตั้งครั้งหน้าท่านไปรวมกันได้สัก270-300เสียงสว.ก็ไม่มีปัญญาไปทำอะไรหรอกครับในการไปโหวตค้านจนท่านวันนอต้องขอให้หยุดการเปิดคลิปแต่ทั้งวิโรจน์และสว.สมชายก็ยังไม่หยุดโต้แย้งอย่าคุณเรื่องครับอย่าให้ทีละคนจะเล่นเป็นเด็กครับโตแล้วครับโตแล้วก็ของโตแล้วนะครับจะประท้วงก็ต่อโตสักทีเถอะท่านประธานครับให้หยุดนะครับแบบนี้ครับเดี๋ยวอย่าเป็นผู้ใหญ่ที่กลายเป็นเด็กครับโตโตสักทีครับแก่ให้เป็นสักทีเถอะครับขออนุญาตให้ท่านประธานแก่ให้เป็นด้วยครับแก่ให้เป็นด้วยอย่าแก่กะโหลกกะลาครับท่านนับว่าเป็นมวยไฟหยุดโรคที่ทำเอาคนดูลุกจากหน้าจอไม่ได้เลยล่าสุดคุณวิโรจน์ก็ได้ไปออกรายการพี่สรยุทธพูดได้ถูกใจคนฟังมากรู้เลยว่าเขารักเพื่อนปกป้องเพื่อนพร้อมดุยแทนเพื่อนในพักพ่อผมบอกเนี้ยสู้กับไอ้คนหน้าด้านแพ้เรามันก็จะโกงเราแล้วถ้าเกิดชีวิตมันต้องเจอคนหน้าด้านต้องทำไงตอนนั้นผมก็ถามเล่นๆนะไม่คิดว่าจะเจอจริงพ่อผมบอกว่าเจอคนหน้าด้านให้หน้าด้านกว่าเท่านั้นคำพ่อสอนต้องใครจะว่าเขาหน้าด้านหน้าทนก็ไม่สนเพราะปากทองและพี่น้องประชาชนต้องมาก่อนทุกสิ่งค่ะผมให้กำลังใจเพื่อนว่าทุกคนถามผม150คนทำยังไงดีพี่หน้าด้านมึงหน้าด้านใช่กูหน้าด้านผมหน้าด้านได้กว่านี้อีกเพื่อประชาชน